สวัสดีค่ะป้าเต่าคะน้องนัทจะให้ชมผ้าโฮปันเตื้อค่ะสองผืนนี้นะคะต่างกันตรงที่ว่าผืนนี้เป็นเนื้อไหมบ้านเนื้อไหมบ้านเนื้อจะมีความสากแบบนี้ค่ะค่ะสีจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีธรรมชาติมองไกลๆนะคะจะเป็นแบบนี้ผืนแรกนะคะเป็นเนื้อไหมบ้านลายจะชัดหน่อยค่ะเส้นยืนเป็นสีดำค่ะเส้นยืนเป็นไหมจุนสีดำแต่เส้นพุ่งเป็นไหมบ้านนะคะไหมบ้านเนื้อจะเป็นแบบนี้ส่วนอีกผืนหนึ่งจะเป็นไหมจุนค่ะไหมจุนเนี่ยเนื้อจะเรียบเนียนกว่านะคะเรียบเนียนกว่าเนี่ยค่ะผืนนี้คือไหมจุนนะคะไหมจุนเนื้อเนียนเนียนจะไม่ค่อยมีขี้ไหมเนื้อผ้าจะเนียนเสมอกันเดี๋ยวน้องนัดวางคู่กันแบบนี้จะได้เห็นความแตกต่างของทั้งสองผืนค่ะนะคะไหมจุนไหมบ้านนะคะถอยออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือโฮปันเตื้อนะคะแตกต่างจากโฮสไลยังไงก็คือพวกช่องพวกนี้ค่ะเขาจะคมกว่าแล้วก็ปราณีตกว่านะคะย้อมสีธรรมชาติเส้นพุ่งด้วยถ้าเป็นโฮปกติเนี่ยพวกห้องพวกนี้เขาจะทำไม่ค่อยคมไม่ค่อยชัดแบบนี้อันนี้จะเป็นงานละเอียดงานชั้นครูค่ะอันนี้จะเห็นว่าเป็นสีธรรมชาติชัดมากสำหรับผืนที่เป็นไหมจุนนะคะก็เนื้อสวยสวยทั้งคู่เลยลองเลือกดูนะคะชอบผืนไหนเลือกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ